สวัสดีค่ะเลิศฟาร์มพิกัดอยู่ที่บ้านหนองสีเจริญตำบลพันดอนอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีค่ะเจ้าล็อกกี้พ่อพันคุมฝูงสายโคเนื้อนะคะเป็นความภูมิใจของเลิศฟาร์มค่ะที่ได้เจ้าล็อกกี้มาประจำที่คอกค่ะวันนี้มาแบ่งปันนะคะว่าการมีพ่อพันคุมฝูงสามารถช่วยเราได้มากเลยทีเดียวค่ะวันนี้เราได้นำเจ้าล็อกกี้ย้ายมาประจำที่คอกของแม่วัวที่ลูกหย่านมแล้วนะคะตอนนี้ก็มี3ตัวค่ะก็คือแม่รูธแม่ซูซานแล้วก็แม่มิล่าค่ะซึ่งก็ลูกก็อายุได้ประมาณ5เดือนถึง7เดือนแล้วค่ะเจ้าล็อกกี้ก็รู้หน้าที่เลยนะคะรีบมาอย่างไวเลยค่ะสำหรับคลิปนี้แม่มิล่าไม่ได้มีอาการเป็นสัตว์นะคะแต่ทางเราเห็นว่าน่าจะถึงเวลาแล้วเราก็เลยนำเจ้าล็อกกี้มาประจำไว้ที่นี่ค่ะเป็นการสแตนบายแล้วก็ที่อยู่ข้างๆก็มีแม่รูธถ้าแม่รูธมีอาการเราก็จะได้ปล่อยเจ้าล็อกกี้เข้าไปค่ะสำหรับตอนนี้มี3ตัวที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องผสมนะคะก็คือแม่มิล่าแม่รูธแล้วก็แม่ซูซานค่ะทางเราพยายามเลี้ยงแบบธรรมชาตินะคะไม่อยากเร่งรัดแม่พันธุ์จนเกินไปค่ะในบางท่านอาจจะเห็นว่า2เดือน3เดือนก็น่าจะผสมอีกแล้วแต่ทางเราคิดว่าสงสารลูกวัวค่ะอยากให้ลูกวัวได้ดื่มนมสักพักหนึ่งค่ะและนี่ก็เป็นผลงานของเจ้าล็อกกี้นะคะแม่มารวยนะคะเป็นสายพันธุ์ไทยบาร์มันผสมกับพ่อพันธุ์ล็อกกี้ลูกออกมาก็สีสวยค่ะส่วนตัวนี้ก็แม่มาเรียค่ะเป็นสายพันธุ์แองกัสแบงกัสผสมกับเจ้าล็อกกี้ลูกก็ออกมาเป็นที่น่าพอใจค่ะอันนี้คือตัวเมียนะคะเราตั้งชื่อให้ว่าน้องโซเฟียค่ะแม่มาเรียมาตกลูกที่คอกเราเป็นตัวที่2แล้วค่ะตัวแรกผสมเทียมกับพ่อพันธุ์กองโตออกมาเป็นตัวผู้เจ้าทาซานค่ะมารอบนี้ผสมกับเจ้าล็อกกี้พ่อพันธุ์คุมฝูงของเราน้องโซเฟียค่ะเป็นตัวเมียค่ะถือได้ว่าเป็นความภูมิใจนะคะเราก็จะผสมเปลี่ยนไปค่ะรอบต่อไปทางเรามีความคิดที่จะผสมเป็นสายพันธุ์วากิวค่ะสำหรับแม่มาเรียค่ะยังไงก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เลิศฟาร์มด้วยค่ะและจะเห็นข้างหน้านี่นะคะก็เป็นผลงานลูกของเจ้าล็อกกี้เช่นกันค่ะซึ่งแม่พันธุ์พื้นฐานเป็นสายพันธุ์ชาโลเล่นะคะสวยงามหมดทุกตัวเลยค่ะลูกที่ตกออกมาก็มีสีน้ำตาลคล้ายกับพ่อพันธุ์เจ้าล็อกกี้ค่ะต่างแม่พันธุ์ก็จะมีสีที่แบ่งแยกออกไปนะคะของแต่ละสายพันธุ์ค่ะน้องฟ้าใสลูกวัวตัวล่าสุดค่ะวันที่16พฤษภาคมคริสตศักราช2024ค่ะสวยงามมากเลยทีเดียวค่ะอันนี้เพิ่งมีอายุได้ประมาณ1วันนะคะแต่ก็ออกมาเล่นสนข้างนอกแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำได้นะคะใต้คลิปค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ